นี่เป็นเด็กยกน้ำเหรอเนี่ยไม่นึกเลยเหรอครับเพราะผมต้องมาขายงานกับเด็กยกน้ำคุณไม่ต้องกังวลหรอกฉันเตรียมเมนูรสเด็ดจัดจ้านถึงใจไว้ให้ตานั่นแล้วแล้วแต่คุณนี่ก็กล้านะเป็นผมไม่มานะครับแย่ แล้วคุณฝ้ายเราเอาไงกันต่อดีคุณคิวแล้วคุณจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงล่ะคะนี่คุณคิวเหรออะไรนะคุณคิวคนที่เราจะต้องมาขายงานด้วยนะหรอนี่เป็นเด็กยกน้ำเหรอเนี่ยพวกคุณเองเหรอที่จะมาขายงานมาเร็วที่นัดไว้นะครับครับมาเร็วจนไม่นึกเลยเหรอครับเพราะพวกผมต้องมาขายงานกับเด็กยกน้ำคุณคงเข้าใจผิดกันใหญ่ละเรื่องที่นัดทานข้าวกันถ้าคุณไม่สะดวกยกเลิกก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันเห็นสภาพคุณแล้วฉันสงสารเอาเป็นว่าทานข้าวยังเหมือนเดิมและฉันหวังว่าคุณจะมาไปทำไมคุณถึงนัดหมอนั่นมากินข้าวอยู่อ่ะคุณไม่ต้องกังวลหรอกฉันเตรียมเมนูรสเด็ดจัดจ้านถึงใจไว้ให้ตานั่นแล้วแล้วเรื่องขายงานนะครับฉันนัดขายงานกับผู้จัดการซีไว้แล้วเขากำลังจะเข้ามาคนนี้แหละที่จะมาประเมินงานของพวกเราอย่างนั้นคุณคิวก็ต้องมาเจอกับผู้จัดการซีสิครับใช่อยากจะรู้นักว่าถ้าเจอกับผู้จัดการซีเด็กส่งน้ำจะทำหน้ายังไงสวัสดีครับโอ้โหนี่ลงทุนซื้อสูตรใหม่มาเลยเหรอขโมยใครมาปะเนี่ยนั่งสิรีบกินรีบเสร็จจะได้รีบไปโอเคครับจัดให้ได้เสมอฉันเตรียมเมนูพิเศษไว้ให้คุณด้วยนะฉันหวังว่าคุณจะชอบไม่น่ากินดีนะกินให้อร่อยนะครับคุณฝ่ายผมว่ามันดูจืดไปปรุงอะไรหน่อยไหมครับแน่นอนสิคุณไอซ์แบบนี้มันจืดมากมันต้องเพิ่มรสชาติกินสิคะรสชาติแบบนี้เหมาะคุณดีกินอะไรเนี่ยสงสัยจะเป็นกินตัวที่คุณเรียกผมมาต้องการอะไรจากผมกันแน่เนี่ยก็รู้ว่ามาแล้วจะไม่ต้อนรับแล้วจะมาทำไมนั่นดิแต่คุณนี่ก็กล้านะเป็นผมไม่มานะครับมีเรื่องอะไรกันเหรอคะคุณคิวสวัสดีครับคุณซีคุณซีคะนี่เด็กยกน้ำที่ปลอมตัวมาประเมินงานพวกเราค่ะเอ้าคุณคิวทำไมคุณไปยกน้ำแล้วให้ฉันไปประเมินงานแทนคุณเหรอคะก็ผมง่วงผมก็เลยไปหาอะไรทำแล้วเรื่องงานประเมินมันก็เป็นงานของคุณไม่ใช่เหรออะไรนะนี่คุณเป็นหัวหน้าของผู้จัดการ4ทีมเหรอแย่ แล้วคุณฝ้ายเราเอาไงกันต่อดีคุณคิวแล้วคุณจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงล่ะคะเรื่องงานก็เรื่องนึงเรื่องส่วนตัวก็อีกเรื่องนึงผมมาแยกย้ายได้แต่พวกคุณน่ะแยกย้ายไม่ได้คุณเอาเรื่องเด็กส่งน้ำอ่ะมาปนกับเรื่องงานผมคงประเมินได้ผ่านไม่ได้หรอกนะส่วนเรื่องการทำงานของพวกคุณน่ะไม่ผ่านตั้งแต่แรก